ชื่อของสโมสรอาจักอัมสเตอร์ดัมถือว่าเป็นสโมสรมหาอำนาจของโลกที่คอยผลิตซูเปอร์สตาร์มาประดับวงการลูกหนังอย่างมากมายอะคาเดมี่ของอาจักอัมสเตอร์ดัมมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า The Toekomst ถอดความหมายเป็นภาษาไทยเอาไว้ว่าอนาคตตรงตามปรัชญาการปั้นเด็กของสโมสร The Toekomst ประกอบด้วยสนามซ้อมมาตรฐานเสริมในความสะดวกชั้นดีและวิธีศาสตร์การกีฬาที่ยอดเยี่ยมเด็กแต่ละคนจะถูกจัดโปรแกรมฝึกซ้อมที่แตกต่างกันออกไปพร้อมกันนี้อะคาเดมียังถูกสร้างอยู่ไม่ห่างจากโยฮันคอยฟ์อารีนาสนามย่าของทีมชุดใหญ่เพื่อให้บรรดาเด็กๆมีแรงบันดาลใจในการก้าวไปโลดแล่นณสนามแห่งนั้นในสักวันหนึ่งเดอะทูคอมดำเนินการเรียนและการสอนวิชาฟุตบอลให้กับเด็กหลากหลายระดับตั้งแต่รุ่นอายุต่ำกว่า9ขวบจนถึง19ปีซึ่งทั้งหมดเรียนรู้ปรัชญาการเล่นฟุตบอลในแบบเดียวกันผ่านโมเดลที่มีชื่อย่อที่เรียกว่า TIPS ซึ่งมันประกอบไปด้วยเทคนิคความเข้าใจบุคลิกภาพและความเร็วนอกจาก TIPS ที่ว่าแล้วอาจารย์อัมสเตอร์ดัมยังคงเน้นไปที่ทักษะในการฝึกฝน8ประการคือการประสานงานการเตะส่งทุ่มการเคลื่อนที่ฉีกหนีฝ่ายตรงข้ามการขึ้นมงการจบสกอร์การยืนตำแหน่งการยืนตำแหน่งแบบมีบอลและการเล่นในพื้นที่แคบทั้งหมดเป็นแนวทางการเล่นที่เด็กต้องผสมผสานให้เข้ากับปรัชญาของสโมสรเด็กเยาวชนทุกคนของอาจารย์อัมสเตอร์ดัมจะได้รับการฝึกฝนแบบเดียวกันกับทีมชุดใหญ่ซึ่งนอกเหนือจากอะคาเดมี่ทุกระดับอายุจะถูกฝึกแบบเดียวกับทีมชุดใหญ่แล้วพวกเขายังลงสนามในระบบเดียวกันนั่นคือ 4-3-3 เพื่อเป็นการสร้างความสอดคล้องและความเคยชินไม่ให้เกิดการสับสนกับปรัชญาการเล่นของทีมฟุตบอลของอาจารย์อัมสเตอร์ดัมมุ่งเน้นการเป็นที่รู้จักมีเสน่ห์ดึงดูดกล้าหาญสร้างสรรค์รวดเร็วและมีน้ำใจนักกีฬาสโมสรอื่นพยายามเดินตามเส้นทางนี้แต่อย่างไรก็ตามมันยากที่ใครจะสามารถลอกเลียนแบบได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจักอัมสเตอร์ดัมถูกรอล้อมมาจากวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่อาจักอัมสเตอร์ดัมบังคับเด็กทุกคนในอะคาเดมี่ต้องเข้าเรียนหนังสือควบคู่ไปกับการเล่นฟุตบอลด้วยเพื่อสโมสรจะสามารถมั่นใจได้ว่าเด็กของพวกเขาจะมีความรู้ติดตัวไปตลอดไม่ว่าจะประสบความสำเร็จในเส้นทางลูกหนังระดับไหนก็ตามนี่คือสิ่งที่สโมสรวางแผนอนาคตให้กับเด็กภายใต้ความดูแลจึงไม่น่าแปลกใจวันนี้คือสโมสรที่เด็กเนเธอร์แลนด์จำนวนมากอยากเข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ว่าใครจะนิยามการบริหารงานเอาไว้แบบไหนอะคาเดมี่ของอาจารย์อัมสเตอร์ดัมทิ้งท้ายกับจุดมุ่งหมายเพียงสั้นๆว่าสโมสรอยากที่จะสร้างโยฮันคราฟขึ้นมาอีกสักคนเท่านั้นเอง